สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เราเคยรีวิวรถเหล็กหลากหลายมาแล้ววันนี้มาเป็นไดแคสนะครับไบค์นะครับเป็นไบค์ไดแคสเป็นจักรยานเสือภูเขาสเกล1:10นะครับไดแคสโมเดลตัวนี้ได้มาราคา250 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมาเทนไบค์เนี่ยที่เป็นไดแคสนะจะเป็นยังไงนะครับบล็อกอาร์ตกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้มันมีอยู่2รุ่นนะครับมันมีอีกรุ่นนึงที่เป็นรุ่นพับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเดี๋ยววันนี้ขอมารีวิวเจ้ารุ่นธรรมดาตัวนี้ก่อนที่ไม่ใช่รุ่นพับนะให้ดูบล็อกอาร์ตกล่องนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นนักเล่นขับจักรยานนั่นเองเดี๋ยวมาอันบล็อกเลยว่าสเกล1:10เอาไว้เล่นกับฟิกเกอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันจะเป็นเหล็กส่วนไหนบ้างไปดูกันแกะออกมาจากกล่องนะครับก็จะเป็นแพ็คประมาณนี้นะครับแข็งแรงดีนะนี่นะก็จะเป็นฐานตัวนี้แล้วก็เป็นแพ็คที่ด้านหลังเข้ากับรูปทรงของจักรยานนะครับเดี๋ยวผมดึงออกมาจากแพ็คเลยโอ้สัมผัสดูปุ๊บรู้เลยหนักมีน้ำหนักนะให้ดูรายละเอียดนะครับตรงนี้เป็นล้อตรงนี้จะเห็นน็อตนะครับไว้เคลื่อนในลักษณะของขาตั้งนะครับเฮ้ยอ๋อมันเป็นสายพานนะครับนี่ให้ดูนะเป็นระบบสายพานนะเสมือนจริงนะครับล้อเป็นพลาสติกนะครับ ABS ล้อยางนะครับเบาะเป็นพลาสติกแต่ตัวโครงเป็นเหล็กให้ดูรายละเอียดนะครับนี่นะไบสเกล1:10นะพวงมาลัยหันได้ครับแล้วก็มีสายเบรกเหมือนจริงมากเลยนะนี่นะครับตรงนี้สายเบรกเหมือนจริงมากนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งดูก่อนตั้งได้คือเอาไปวางโชว์ได้เลยนะครับแล้วก็มาเล่นกับฟิกเกอร์เดี๋ยวผมลองเอาฟิกเกอร์ของแสลมดังเจ้าซากุริงิมายืนคู่ดีกว่านะว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่นะครับเอางานเจ้าซากุริงิมายืนนะเจ้าซากุริงิก็เป็นฟิกเกอร์ที่ขยับได้สเกล1:10พอดีนะครับก็นี่นะผมคิดว่ามันเอามาแอคชั่นได้เลยนะสังเกตดูเพราะว่าขามันโอเคนะมันก็เกือบถึงพื้นนะครับถ้าเกิดเราจะตั้งท่าว่ากำลังปั่นจักรยานก็ได้นะเดี๋ยวผมลองแอคชั่นดูนะครับเอามาเล่นกับฟิกเกอร์ที่เป็นงานของพวกบันไดหรือว่า SF Figure Art เนี่ยในสเกล1:10คิดว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวผมลองนั่งดูก่อนจัดท่ามันต้องใช้ทักษะการจัดท่าสักนิดนะครับผมชอบตรงที่ว่าบันไดจักรยานเนี่ยมันขยับไปพร้อมด้วยเก็บละเก็บแล้วนะเก็บได้หรือเก็บล้มนะครับเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมลองจัดก่อนนะลองจัดเล่นๆเนี่ยไม่ได้ใช้แอคชั่นเบรคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดอยู่ระดับเนี้ยจะพอดีนะครับโอเคก็มาประกอบฟิกเกอร์ได้นะครับราคา250 บาทนะครับกับร้านนี้เป็นทอยนะครับลองแชทไปเดี๋ยวผมทิ้งปักหมุดไว้นะครับก็เป็นงานจักรยานสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวข้างหน้าซีกิ้งทอยรีวิวสินค้าอะไรมาดูกันจักรยานสวยมากให้ดูนี่โคตรสวยอ่ะนะแล้วก็ขยับหน้าได้มีลายดีคอล้อมหมุนได้แล้วก็หมุนเนี่ยฮะหมุนตามถอยหน้าถอยหลังได้โอเคนะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สเก้งทอยลาไปก่อนนะครับนี่เลยอ่ะสกุลงี้คว่ำอยู่นี่คว่ำอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปไปจักรยานกันดีกว่าฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ